สวัสดีครับวันนี้พามาร้านลุงหนอนะครับด้านในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับใครที่ชอบเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปนี่ผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับสองใบแรกด้านบนครับโอ้โหสวยมากนะครับอันนี้อะไรฮะลุงฮะนี่บิลลิงแฮมฮาร์ทเลโปรครับสีพิเศษอันนี้คือสีลายคาร์โบฮะโอ้นี่ฮะส่วนใบนี้สีแดงเขาเรียกสีเบอร์กันดี้โอ้สวยมากครับสองใบนี้นี่ไซส์ถือว่ากำลังมาตรฐานถ้าเปรียบเทียบประมาณไซส์โน้ตบุ๊ก13นิ้วครับซ้ายราคาเท่าไหร่ครับราคาประมาณสัก14,000โดยประมาณนะครับด้านขวาครับด้านขวาราคาเท่ากันฮะเท่ากันสีพิเศษนะครับถัดมาอีกนิดครับนี่ครับอันนี้ก็สวยนะฮะฟ้าดูก่อนให้ดูก่อนยี่ห้ออะไรครับดอมเคครับ Made in USA นี่ที่ลุงเคยคุยไว้ครับซีซีเซอร์เซอร์นี่อารมณ์แบบนี้เลยใบนี้ที่เห็นด้านบนนี่ออกเป็นโทนเขียวๆครับเขียวครับโอลิฟโอลิฟโอลิฟนะครับโอ้ใครชอบทหารใบนี้นี่ตอบเลยสวยเลยลิมิเต็ดครับเขาเรียกว่ามัลติแคมสวยมากลายมัลติแคมนะครับแล้วก็มาใบนี้จะดูเล็กนิดนึงอันนี้เป็นไซส์เล็ก F4 ตัวนี้เป็นผ้าแว็กแวร์ครับมันกันชื้นได้ดีนี่ฮะเห็นไหมครับว่า Made in USA เลยนะครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูราคากันแล้วกันฮะใบนี้เท่าไหร่ครับเขียวอยู่ประมาณ 7,600 บาทครับผมไม่แพง F2 นะนี่ F2 คือรหัสรุ่นเขาเนาะ F2 รหัสรุ่นครับใบนี้ครับลิมิเต็ดตัวนี้ก็สูงนิดนึงเพราะเป็นลิมิเต็ดตัวนี้อยู่ประมาณ 9,000 บาท 9,000 บาทนะครับแล้วใบนี้ครับ F4 ก็ 8,000 โดยประมาณเดี๋ยวไปดูใบอื่นกันต่อนะครับส่วน3ใบนี้ลุงครับเหมือนจะเป็นขนาดใหญ่ใช่ไหมครับครับตัวลุงไล่จากทางซ้ายแล้วกันตัวนี้เป็น Billingham Hardling 1ที่ใส่โน้ตบุ๊ก13นิ้วได้นะครับราคาครับตัวนี้อยู่ประมาณ 15,900 บาทนะไซส์ใหญ่มากเนี่ยใส่โน้ตบุ๊กดูมือผมนี่นะ13นิ้วได้เลยครับครับผมส่วนถัดไปก็เป็นโปรที่กำลังมาแรงมากตอนนี้คือ Harley Pro ปี2020ถือว่าเป็นตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยครับสายเขาด้านข้างเขาถอดได้นะด้านหลังก็สามารถเสียบกระเป๋าเดินทางลากได้เลยนี่ฮะคือผมใช้ Harley Pro อยู่แต่ตัวนี้จะใหม่กว่าแล้วก็เหมือนหนังด้านบนเขาจะคริปเป็นหนังเพิ่มเข้าไปไหมนี่นะครับโปร2020มีความจุนี่ไม่ต้องบอกกำลังดีนี่ครับใบนี้ก็โปร2020เหมือนกันครับแต่เป็นสีพิเศษเบอร์กันดี้สีแดงราคาสวยเลยนะครับราคาเท่ากันฮะเท่ากันเท่ากันครับผมนะครับใครที่ชอบสีออกสดใสหน่อยก็ใบนี้ได้นะครับนี่ครับมาดูแถวนี้กันหน่อยแล้วกันนะครับใบนี้เนี่ยจะเล็กลงมาหน่อยนะครับส่วนใบสีเทาครับลุงอันนี้ใหญ่หน่อยนะอันนี้ฮันนี่โปรครับเป็นสีพิเศษเหมือนคนเมื่อกี้ใครชอบสีเทาดำเนี่ยไม่พลาดนะครับสวยจริงครับนี่ใบนี้เท่าไหร่ครับใบนี้ก็ประมาณ14,000ครับโดยประมาณตรงนี้เท่าไหร่ครับครับเท่ากันไอ้ตัวนี้จะ11,900สามใบนี้เหรอฮะครับสมอลสีพิเศษสวยจริงนี่ฮะมาไปดูรายละเอียดนี้นะครับเหลืองเทาแผ่นมาข้างล่างนี่นี่คือเบลลิงแฮมเต็มไปหมดเลยนะครับลองดูนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นสมอลสีแดงสีออริจินอลนี่ฮะสีดำเขียวแล้วก็เป็นน้ำตาลเนาะสวยมากครับพวกนี้ก็ราคาเริ่มต้นก็หมื่นนิด9,900แต่สีแดงนี้จะแพงกว่าไหมฮะ11,900นะครับแล้วก็ใครที่ชอบทรงสมอลแต่ว่าเป็นแบบมีหูยิ้วหูจับด้านบนอันนี้ก็ได้นะครับพวกนี้ก็ราคาอยู่ที่11,500นะครับนะครับขาตั้งกล้องก็มีตรงนี้คือสายกล้องนะครับยี่ห้ออาร์ติซานครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เขามีหลากหลายเนาะหลายแบบมากๆเลยแฮนด์เมดจากญี่ปุ่นนะสีสวยๆทุกสีเลยโอ้โหดูนะครับแฟบอย่างเส้นนี้ครับลุงฮะพิเศษยังไงครับตัวนี้เขาทำสลับเป็น3สีเห็นไหมขาวดำแดงแล้วมีขาวเขียวแดงขาวเขียวดำอะไรนี่ครับ
แล้วก็เป็นสีแบบพิเศษด้วยสีพิเศษด้วยตัวนี้ 316G นะรหัสของเขาครับราคาเท่าไหร่ครับไม่แพงครับ 9,900 บาทนะครับ 9,900 บาทนะครับหนังสายนุ่มๆเลยฮะสายญี่ปุ่นก็สำหรับใครที่มีกล้องตัวใหม่หรือตัวเก่าแล้วอยากจะลองเปลี่ยนสายดูเนี่ยนะครับก็จัดกันได้นะครับราคาของอาทิซานก็อาจจะสูงกว่าชาวบ้านเขาหน่อยแต่คุณภาพไม่ต้องบอกใช้ยาวๆใช้ยาวๆส่วนบางคนอยากได้แบบเดิมๆอยู่นะฮะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นสายกลมพิเศษที่เป็นสีซิลเวอร์นะเป็นล่าสุดนะอันนี้ผมชอบทำกำลังจำกัดนะสวยนะครับแล้วก็ดูงานเย็บเขานี่เรียบร้อยมากๆนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องกลัวกล้องจะล่วงจะหลุดหนังจะขาดอันนี้ไม่ต้องห่วงนะแล้วก็นี่ฮะชัดๆฮะ Made in Japan สวยงามครับมาดูตรงนี้ครับนี่ฮะยี่ห้อริมกับยี่ห้ออาทิซานนะครับแต่อันนี้ที่เราจะให้ดูเป็นเคสกล้องไลกา Q2 นะครับมาดูกันหน่อยครับสำหรับงานของริมนี่งานดีเลยมีรหัสเขียนว่า Q2 ด้วยนะครับโอ้โหสวยงามครับปลายนี่เป็นหนังด้วยเนาะจังแท้เลยครับนี่ฮะเปอร์ลี่เลยราคาเท่าไหร่ครับของริมมีอยู่ 5,990 ครับ5,990 บาทพร้อมคลิปจับใส่ไปปุ๊บเนี่ยจับถนัดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของอธิซานะครับเคสใส่ของ Leica Q ครับนี่ฮะเป็นหนังแท้นะครับแต่ตัวนี้มันเปิดแบตไม่ได้เนาะนะครับปิดหมดเลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแบบความเขาเรียกอะไรป้องเต็มที่เรียบเรียบข้างในบุกรรมยีอย่างดีนะครับตัวหนังนี่ฮะหนังแท้ครับเย็บอย่างดีเลยแล้วก็มีโลโก้อธิซานนะฮะแล้วก็เขียนว่า Q2 นี่ตัวนี้งานดีมากครับหนังนุ่มเลยก็ใส่ไม่ยากเนาะเป็นตัวแบบกระดุม2ด้านปุ๊บเลยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับ 8,900 บาทครับโอเค 8,900 บาทครับสำหรับใครหาใส่ Q2 ก็ที่นี่มีนะครับส่วนด้านในที่ร้านเนี่ยนอกจากอาทิซานนะครับก็จะมีแบรนด์อื่นๆด้วยนะครับอีกเยอะเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเป็นสายกล้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมกระเป๋าของอาทิซานเต็มไปหมดเลยนี่นะครับหลากหลายมากๆครับสายก็จะมีเยอะนะครับราคาย่อมเยาราคาเริ่มต้นหลักร้อยหลักพันเนี่ยมีหมดเลยนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังเล็งของอาทิซานอยู่ที่นี่มีให้เลือกเยอะมากเลยครับรวมถึงกระเป๋าด้วยมาบิลลิงแฮมซัมเช่มีหมดเต็มไปหมดเลยฝากเพื่อนๆเอาไว้ด้วยนะครับร้านลุงหนอครับบริการดีเป็นกันเองแล้วก็ราคาไม่แพงครับอยู่ชั้น3ฟอร์จูนครับ